ความคาดหวังมาเรามากๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราคือแค่ผมถามนักกีฬาทุกคนคือว่าผมมีเสื้อตัวเดียวจะมาเล่นกับผมไหมจุดเริ่มต้นของเรามันแค่เล็กๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยอย่างเช่นธรรมศาสตร์ครับที่คอยสนับสนุนเราอย่างดีแล้วก็ทีมสระบุรีครับที่ให้โอกาสเราแต่มันเลยทำให้เรามีทีมในวันนี้ครับก็คือว่าสำหรับผมนะครับส่วนตัวคือว่าทีมผมมันมีข้อดีที่ว่าเพื่อนไว้ใจเราไว้ใจเพื่อนเพื่อนรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเรารู้ว่ามันก็เลยทำให้เราอะครับเล่นง่ายขึ้นอย่างผมมีจุดอ่อนที่ว่าเล่นช้าแต่ทีมตรงข้ามเขารู้ว่าผมอ่อนผมก็ต้องหาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองครับอย่างเช่นมันจะมีลูกนึงที่ผมก็จอดรอยิงเฉยๆก็ต้องแบบเล่นให้เขารู้บ้างว่าผมก็ไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิดแล้วส่วนสำคัญที่สุดของเพื่อนก็คือเพื่อนเขาก็รู้ครับมันเลยทำให้ผมเล่นได้ต้องขอบคุณเพื่อนครับที่ทำให้ทีมมันชนะ